สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาที่ไหนกันครับเนี่ยเกาะเกตใช่แล้วนะครับเราอยากจะบอกว่าวันนี้พี่ฟิล์มไม่ได้ไปกับเราด้วยงงดิทำไมอ่ะพี่ฟิล์มเพราะว่าฟิล์มมีถ่ายงานที่นี่จริงๆอ่ะฟิล์มต้องค้างคืนที่นี่แต่เมื่อวานป่วยนิดหน่อยเป็นลมนะครับเป็นลมลมแดดใช่ครับก็อย่างที่บอกแหละช่วงนี้พี่ฟิล์มเขาก็จะมีงานเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานอ่ะพี่ฟิล์มก็ต้องอยู่ที่นี่นะใช่ไหมใช่เราต้องค้างคืนที่นี่ก็คือจองที่พักไว้แล้วแหละอยู่ในเกาะเกตใช่ครับก็ไม่ได้พักเพราะว่าต้องกลับมานอนพักที่บ้านใช่เพราะพี่ฟิล์มเป็นลมนะครับเมื่อวานก็เลยกลับไปก่อนแล้วก็วันนี้กลับมาอีกรอบแต่ไม่ได้ไปพวกเรานะวันนี้พี่ฟิล์มต้องไปทำงานกับกองเขาก็อาจจะเดินเจอกันบ้างแหละเพราะว่าฟิล์มก็ต้องเข้าชุมชนเหมือนกันได้ครับงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้ที่เกาะเกตนะครับมีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรารอเรือข้ามฟากอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันใกล้ๆใช่ไหมเกาะเกตบาทอันนี้ปากเกตเดี๋ยวไปนู่นเป็นเกาะเกตเพราะมันอยู่แบบระหว่างน้ำไงเป็นเกาะไงเป็นเกาะในนั้นจะไม่มีรถใหญ่จะมีแค่มอเตอร์ไซค์จักรยานสกูตเตอร์ค่าเรือเท่าไหร่นะ3บาทค่ะ3บาทนะครับเมื่อวานมาถามคุณป้าที่เคยอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนป้านั่งคนละ1สลึงสมัยก่อนใช่ไหมอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเขาไปทำงานส่วนเราก็ไปเดินเที่ยวกันนะครับโอ้ถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปจ่ายค่าเรือกันคนละ3บาทใช่ไหมฟิว3บาทถูกปะใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างได้เลยค่ะเราโอเคก็ตอนนี้มาถึงเกาะเกตแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มต้องไปถ่ายงานฝั่งไหนถามเพื่อนตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเจอข้างในจะไม่เนี่ยก็จะมีเช่าจักรยานสิบบาทเช่าแม่แยกกันตรงนี้ละกันพวกเราก็ไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวไปให้พี่ฟิล์มเขาไปทำงานแล้วเดี๋ยวค่อยแวะไปหาตอนกลับก็ตอนนี้พี่ฟิล์มก็แยกกับเราแล้วเพราะว่าเขาต้องไปถ่ายงานของเขาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะวิ่งดูเห็นน้องเขาเช่าสกูตเตอร์น่ารักมากเลยอ่ะนั่งซ้อนสามอยู่หนูนั่งหน้าพ่อนั่งกลางแม่นั่งหลังที่นี่ก็จะมีจักรยานให้เช่านะครับแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเราวันนี้มาใส่แบบเดินเอานะครับตอนนี้หิวมากเจออะไรเดี๋ยวซื้อทานก่อนเลยแล้วกันเนาะใช่ค่ะดูไปดูมาเหมือนตลาดน้ำเลยใช่ไหมนี่เรียกตลาดเกาะก็ได้นี่อย่างแรกเจอข้าวแช่โอ้ยข้าวแช่แม่ทองหยอดอ่ะเจอของกินละเดี๋ยวเราหาของอะไรที่มันหนักๆท้องทานก่อนดีกว่าแม่เพราะเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาเลยอย่างแรกแม่ขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนได้ไหมได้แม่หิวใช่หิวมากไปหนูเห็นตอนอยู่บนรถหนูได้ยินแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวแช่ข้าวแช่สองอย่างยังไงก๋วยเตี๋ยวพ่อก๋วยเตี๋ยวหมูผู้พันอันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูผู้พันนะครับเฮ้ยบรรยากาศดีแม่ริมน้ำโต๊ะนนท์ไหมได้นั่งริมน้ำไปบรรยากาศดีมากเลยนะใช่ค่ะริมน้ำนะครับเสียดายไม่มีลมเลยไหนปลาเมื่อกี้อะไรอ่ะเขาทิ้งเศษอาหารแล้วปลาอ๋อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอ่ะตรงนี้ก็จะมีปลาขึ้นมาทานอาหารเนี่ยด้วยนะเดี๋ยวบอกเมื่อกี้เราข้ามฟ้าไปทางโน้นแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กินกันตรงนี้เลยเหมือนเรากลับเรือร้านแรกนะก็กินกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าที่นี่มีอะไรให้เราทานบ้างแล้วก็มีความหลากหลายอะไรบ้างนะครับค่ะเป็นฟีลเหมือนเราอยู่เกาะก่อนร้านอ่ะเหมือนไหมเวลาเขาเดินกันอ่ะไม่ค่อยมีรถใหญ่อะไรเงี้ยจักรยานมอไซค์อ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเดี๋ยวทานแล้วเดี๋ยวตามดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับค่ะมาไม่ได้สั่งอะไรมาทานนะเนี่ยโอ้เลี้ยงค่ะนี่เข้มข้นมากไม่ได้สั่งโอเลี้ยงมาทั้งฟิวแล้วฮะเก๊กฮวยเก๊กฮวยเป็นไงมั่งชื่นใจเหมือนที่เราทำเลยเพราะหรอเข้มข้นใช่เพราะอร่อยใช่ไหมแล้วน้องฟิวล่ะไม่หวานมากแบบกินแล้วแบบชื่นใจใช่โอ้โหความหวานเนี่ยใช่เพราะพอหวานในตัวเรายังไม่ได้กินข้าวเลยพ่ออ่ะจัดไปนะครับเติมแล้วข้าวท้องหน่อยก็คือเราอ่ะเหมือนแบบตื่นเช้ามาคืออยากจะมาทานที่นี่เลยเดี๋ยวกินข้าวมาจากบ้านใช่ไหมมันจะอิ่มก่อนแล้วมาเดินที่นี่เดี๋ยวจะกินกันไม่ไหวใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมากินกันนี่เลยที่ไหนได้โหยไม่เชื่อหิวมากตอนนี้ใช่ครับก็เดี๋ยวไล่เดินดูแล้วกันอยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้เก็บทุกร้านนะอาจจะแบบเฮ้ยเดินไปเจออะไรก็ทานไปนะอยากทานอะไรเดี๋ยวก็ซื้อเอานะครับใช่อ่ะเดี๋ยวลอกก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้
อาหารที่เราสั่งมาเสิร์ฟแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเส้นใหญ่โฟนะครับใช่ค่ะของแม่สั่งมาเป็นอะไรเส้นใหญ่โฟเหมือนกันค่ะนี่ทานมากเลยนะนี่ของน้องฟิวเส้นเล็กครับผมก็จะเครื่องเขาแน่นมากเลยนะแม่ใช่น่าทานว้าวไอ้สีเย็นตาโฟเขาออกส้มๆแล้วบอกไม่ได้ออกแดงไม่เหมือนกับบ้านเราแล้วบ้านเราให้แดงแป๊ดเลยนะใช่ดูว้าวเครื่องเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยฟิวร้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมกันของฟิวสั่งมาเป็นอะไรเส้นเล็กเย็นตาโฟนี่คือสั่งโฟทั้งบ้านเลยอ่ะใช่เดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงนะโอ้ยเครื่องเขาแน่นจริงนะแม่อุ้ยหอมมากเลยอ่ะพ่อเด็ดไม่เด็ดอะคนเต็มร้านเนี่ยบอกเลยเฮ้ยได้พ่อไม่ต้องปรุงเลยเหรออร่อยเลยคือชอบเผ็ดก็ใส่แค่พริกเลยได้เลยครับอันนี้เราสั่งมาเป็นพิเศษนะของแม่ของพ่อใช่ไหมใช่ค่ะธรรมดาของฟิวธรรมดาใช่ไหมธรรมดาก็จะชามเล็กลงมานิดนึงนะครับอ่ะน้องฟิวเป็นไงบ้างอืมพอดีเลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดได้เลยใช่ไหมใช่ถึงว่าคนเต็มร้านเลยแม่ขอเติมพริกอย่างเดียวก็พูดง่ายๆนะพอลงจากเรือข้ามฟากมาปุ๊บนะครับฝั่งซ้ายเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยอยู่ฝั่งซ้ายนะร้านใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็คนเข้ามาทานกันเยอะมากที่สำคัญเลยไฮไลท์คืออะไรรู้ป่ะอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะหิวไม่เป็นนะไม่เป็นนันคุยเลยแม่หิวจริงใส่ใหญ่เลยแม่ก็ไม่อยากคุยว่าไม่ต้องคุยเลยใช่คือเด็ดว่างั้นเอาแล้วโอ้โหถือว่าโอเคนะปกติจะเติมน้ำตาลแต่นี้ไม่เติมเลยนะใช่รสชาติพอดีมันหวานเปรี้ยวอร่อยแล้วอ่ะกลมกล่อมอร่อยว้าวมันเรียกอะไรนะแม่เห็ดเนาะมันคือเห็ดใช่เห็ดขาวเห็ดแล้วหิวเลยอ่ะโอเคแม่เดือนบอกว่าอร่อยน้องฟิวบอกว่าอร่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าของที่เราจะทานต่อมีอะไรกันบ้างนะครับใช่แนะนำเลยว่างั้นว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยอยากทานก๋วยเตี๋ยวแวะมาร้านนี้ดูคือถ้าใครยังไม่ได้กินอะไรต้องมากินรองท้องก่อนเติมพลังก่อนแล้วค่อยเดินไปกินข้างในต่อแต่ก็อร่อยใช่โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอทานกันก่อนนะครับเหมือนแม่บอกเลยนะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแม่คืออร่อยนะครับรสชาติแบบได้เลยอ่ะไม่เคยเจอนะแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบมาถึงแล้วมันถูกปากเลยอ่ะปกติเราต้องเติมนู่นเติมนี่ใช่ป่ะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานเค็มพร้อมกันชอบอ่ะอร่อยนะครับถูกแบบมันใช่อ่ะอร่อย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 ใครมาลองแวะไปดูแล้วกันนะครับร้านแรกประทับใจแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้หลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับก็มาเจอพี่ฟิล์มนะครับกับเพื่อนๆนะครับไหนบอกมาทำงานมานั่งเล่นกันเลยเนี่ยเฝ้าของอยู่เดี๋ยวรอสลับแต่ว่าเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นเจอจีจี้ต้องเฝ้า3คนเลยเหรอพ่อดูของพวกหนูดิหรอทำไมไม่มากองรวมกันนะของเยอะรวมกันเขารู้ว่าเราไปทำงานก็เลยต้องของเยอะไปก่อนอ่ะโอเคได้นะก็เดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาทำงานนะพวกเราก็ไปจะลุยกินกันก่อนไว้เดี๋ยวเจอกันที่บ้านโอเคแล้วก็พี่ฟิล์มวันนี้ไม่ได้มาถ่ายกับเรานะเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็เหมือนที่บอกน้องๆไปนะว่าพี่ฟิล์มช่วงนี้งานเขาเยอะนะครับใช่ปีสุดท้ายแล้วเออส่วนเราก็เที่ยวยาวๆไปโอเคมาเดี๋ยวไปดูว่าฝั่งเนี้ยจะมีอะไรทานบ้างนะครับน้องฟิล์มบอกว่าเห็นอะไรนะเป็นเหมือนผักทอดดอกไม้ทอดเดี๋ยวมาดูกันให้อยากกินลองดูได้นะคะดอกไม้ทอดครับสวัสดีครับแค่นี้ก็ผักเหรอครับอันนี้ผักปูค่ะคุณพี่ตกใจเลยผักมีให้ชี้ไม่ชี้ไปชี้กุ้งกับปูเฉยเลยอันนี้สนอมาน้ำจิ้มอยู่ข้างหน้าเลยค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยอันนี้ทอดมันดอกกะลาอันนี้ดอกเฟื่องฟ้าดอกเข็มหอมใหญ่ข้าวโพดอันชันสนออันนี้ใบชะพลูผักเป็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็ดอกแครผักสลัดดอกกล้วยไม้อันนี้มะละกอกับมันสำปะหลังทอดมันดอกกะลาชิมได้ทุกอย่างเลยนะคะน้ำจิ้มอยู่ข้างหน้าเลยค่ะปูกุ้งก็ชิมได้นะคะอร่อยไหมพี่อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะหาอะไรช่วยค่ะจบแม่สำลักเลยแม่ชิมอย่างนึงนะที่มาแบบตรงนี้นะคือเขามีที่นั่งเห็นไหมช่องลื่นมากย้ำนะห้องน้ำสะอาดมากอยู่ข้างหลังโอเคงั้นเดี๋ยวเราชิมให้อิ่มแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อไม่ใช่เนาะชิมให้อิ่มแล้วไปเลยไม่ได้สิไม่ได้ค่ะแต่เราแค่จำไว้เฉยๆไม่เป็นไรเลยค่ะนี่แม่ค้าน่ารักนะครับผมนี่เลยก็ทุกอย่างนั่นแหละป้า
ให้หนูชิมข้าวมันก่อนอันซิกเนเจอร์ของที่นี่แถวนี้แล้วก็พวกนี้จะเป็นดอกไม้น้ำจิ้มอยู่ข้างหน้าเลยค่ะชิมดูแล้วจะถูกใจแล้วก็นี่จะเป็นเฟื่องฟ้าดอกเข็มอันไหนนะครับเฟื่องฟ้านี่เฟื่องฟ้ากับดอกเข็มอันนี้ดอกกล้วยไม้อันนี้จะเป็นอัญชันอันนี้หอมใหญ่ก็ธรรมดาหน่อยนึงเพราะอัญชันสนุกอันนี้จะเป็นดอกแครนี่ผักเป็ดนี่ผักพื้นบ้านครับผมดอกใบชะพูพวกนี้มันจะมีกลิ่นของมันในตัวนะเป็นกลิ่นพวกสมุนไพรอาจจะมีกลิ่นที่แต่ว่าอร่อยครับผมไม่เคยกินแต่เมื่อกี้ชิมทอดมันแล้วอร่อยอร่อยมากอะไรคะร้องอร่อยตลอดเลยดอกเฟื่องฟ้าอันนี้ดอกเฟื่องฟ้ากินได้หนูอร่อยใช่ไหมครับดอกแครไม่ขมด้วยเอาไส้ออกดอกแครคืออันที่มันเป็นเหมือนดอกเหลืองๆป่ะคะปกติเขาไว้แกงส้มลูกใช่หนูอันนี้เอามาทอดนะครับเป็นไงแม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราซื้อไปเราไปฝากพี่ฟิล์มกับเพื่อนเขาด้วยเนาะเขานั่งอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับอันนี้ขายนะคะลองชิมดูชุดละ50หนูจ๋ารวมได้ทุกอย่างเลยโอเค1ชุดค่ะใส่ถ้วยใส่ถุงใส่ถ้วยค่ะเอาไปฝากฝั่งนู้นชุดนึงด้วยแม่นี่เลยนะครับเอารวมๆกันมานะครับแม่ค้านะคะชิมได้ตลอดเลยนะคะอันนี้ใบอะไรอันนี้ผักเป็ดกับใบเชื้อพูจ้ะอันนี้เยอะไปเดี๋ยวใส่อย่างอื่นไม่ได้ผักเป็ดค่ะใบเชื้อพูก็คือสั่งเป็นชุดชุดละ50บาทนะพี่นะนี่อร่อยมากอันไหนคะน้องฟิลผักอร่อยแล้วเพราะว่าน้ำจิ้มก็อร่อยเหมือนกันใช่ใช่ใช่อร่อยใช่ไหมครับค่ะชิมได้ค่ะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะน้องโพดใช่จ้ะเป็นก็อันนี้ด้วยค่ะได้ไหนชอบอันไหนมากสุดหนูจ๋าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นมันสำปะหลังกับมะละกอรวมกันมันก็จะเป็นกับกรอบหน่อยครับหนูเอาดอกเอาเฟื่องฟ้าอย่างเดียวเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวป้าให้ไปปลูกกันไหมลูกเอาค่ะเดี๋ยวหนูไปปลูกเองแล้วก็อย่าทอดขายลาบเขากรอบลาบเลยนะลาบเลยไหมลาบเลยค่ะลาบเลยค่ะพุนพูนเลย50บาทอ่ะโอ้โหจุกๆเลยว่างั้นนี่เลยนะครับใส่ถุงให้นะคะจะได้เลยอาหารมาก็แวะมาหนุนคุณพี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยป้าอู๋ทอดมันหนอกกะลาค่ะรีวิวด้วยนะน้ำตาลสดด้วยไหมนี่จานหนึ่งชุดก่อนน้ำตาลสดด้วยไหมแล้วปูกุ้งทอดมันชุดนึงนะคะคุณลูกค้าโอ้เป็นไงน้องฟิวว้าเดียวเลยค่ะเดียวเลยใช่ไหมใช่อุ้ยแต่เนี้ยอร่อยมากทุกคนรอกลับไปแล้วมันกรึบอ่ะไม่มีกลิ่นอ่ะคอนเฟิร์มเลยว่างั้นชอบร้านนี้นะคุณพี่บอกว่าชิมก่อนตัดสินใจนะครับไม่ใช่ซื้อไปเดี๋ยวไม่ถูกใจอ่ะมาครับไม่คิดบ้างหรอว่าลูกค้าจะพูดไม่จริงใจไม่กล้าพูดตรงนี้ไงเดี๋ยวไปพูดตรงนู้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะหยอกครับหยอกเหมือนกันอร่อยต้องบอกว่าอร่อยสิแม่อร่อยเราก็เงียบไปแต่อันนี้อร่อยน้องพี่บอกอร่อยเราชอบนี้ครับแล้วพูดอร่อยแป๊บฝากผมนี่น้ำมากินใส่ให้น้องหน่อยคุณลูกค้าเอาอะไรดีใส่ถ้วยใส่ถุงคือแบบพูนๆเลยนะฟิวถ้วยละ50บาทนะใช่ถือว่าคุ้มนะใช่ครับนี่เลยโอ้แม่ขอดูหน่อยแล้วแบบอุ้ยทอดมันนะเหมือนทำเขาไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินชิมไปเลยแม่อันนี้เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มกับเพื่อนเขานะครับโอเคอ่ะมาใครผ่านมาฝั่งนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับนี่อย่าน้องฟิวชิมให้ดูต้องชิมให้ดูด้วยเหรอชิมอีกรอบโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะดอกที่หนูกินเมื่อกี้ไงเนี่ยมันเป็นดอกอย่างเงี้ยทุกคนลองกินดูเป็นไงมากกรอบมากเป็นไงนี่เพราะว่าสำหรับน้องๆที่ไม่ชอบกินผักนะลองแวะมาดูร้านนี้อาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดใช่กินไม่ออกว่ามันคือผักอะไรแต่อร่อย มาอร่อยแม่อันนี้ดอกอะไรอ่ะคะดอกไหนคะอันนี้กล้วยไม้หรือเปล่าอ๋อใช่ครับกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้กินได้ใช่กินได้อร่อยเฮ้ยถูกใจฟังน้องเขากินกันยังกินแล้วเหรอเนี่ยเขาชิมมันหยดเขาลองชิมถ่ายเบื้องหลังอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผักสลัดโอ้คำใหญ่จังเลยโอ้ยคำใหญ่จังเลยแต่กินหมดชิมตรงนู้นไม่อิ่มชิมกันหน้าร้านเลยอ่ะโอเคหอมหน่อยแต่เพราะว่ามันอร่อยนะแม่มันกรุบกรุบกรอบกรอบดีนึกว่าจะไม่กรอบกรอบเฉยผักสลัดอ่ะกรอบหมดกรุบกรุบเลยแม่ใช่อร่อยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นวาฟเฟิลอันนี้คืออะไรคะขนมรังผึ้งน้องฟิวบอกว่าวาฟเฟิลชาเหมือนกันแต่หนูอยากกินน่ะนี่นะคะอันนี้ไส้อะไรอะคะไส้ข้าวโพดค่ะ
ขายยังไงคะอะไร20เอาอันนึง1ชิ้นมาชิมก่อนเลยค่ะคือบอกเลยนะของทานเนี่ยมีตลอดทางจริงๆนะแต่ร้อนเลยอ่ะอันนี้นุ่มมากร้อนใช่ไหมครับคุณพี่ใช่จ้า20บาทนะครับน้องฟิวได้มาแล้วใช่ชิมเลยใช่ไหมชิมเลยพี่เขาบอกว่านิ่มมากฟิวต้องบอกว่านิ่มนะอุ้ยนิ่มจังยังอ๋อยังใช่ไหมแต่เนี้ยของชอบพ่อเลยนะเป็นยังมากข้างนอกเขามันเป็นเหมือนแบบกรอบๆแล้วข้างในนุ่มๆแล้วเหมือนมีอะไรไม่รู้เหมือนเยลลี่เลยอ่ะอ่าฮะอันนี้คืออะไรคะที่มันเป็นสีผลไม้ทั่วไปเลยอ๋อผลไม้หนูว่าพ่อชอบชิมอืมอร่อยอ่ะไปเดี๋ยวไปเดินชิมต่อนะครับค่ะไปคือเนี่ยของไม่ได้แพงนะราคานี่แบบจับต้องได้นะครับแล้วก็รสชาตินี่ก็โอเคเลยนะใช่กล้ามานี่พ่อข้างหน้าเจอเลยครับนี่ขนมอาลูวาดอกไม้ชิ้นนะเป็นชิ้นก็ขายนะคะครับวันนี้จะมาจัดแบบเป็นกล่องด้วยนะครับเห็นเลข35บาทว้าไหนลูกคือดูแล้วน่าทานมากอ่ะมันเป็นเล็กอ่ะน่ารักรวมกันก็มี35 3กล่อง100ค่ะรวมได้นี่อันนี้นี่ทุกคนดูอันนี้ก็รวมน่าจะมีแม่หยิบแล้วนะแม่หยิบแล้วนะน่าทานใช่ไหมคะน้องฟิวใช่แต่ว่ามีเป็นเหมือนทุเรียนด้วยนะทุกคนทุเรียนใส่เค็มหวานน้อยค่ะอันนี้เป็นอาลูอ่ะแล้วอันนี้เป็นดอกไม้สวยมากอันนี้หยิบอันนี้ได้แม่ได้ไปแล้วนะครับ3กล่องใช่ไหมแม่เก็บได้1เดือนครับก็คือเราซื้อของกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือแล้วก็กินไปชมวิวโอ้โหใช่ใช่ก่อนหน้านี้พ่อบอกแผนหน่วยหมดแล้วใช่ครับมาขอบคุณครับนี่ใครผ่านมาลองแวะมาดูได้นะครับร้านอารัวดอกไม้นะครับหลังจากซื้อของเสร็จนะดูเดินเที่ยวเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือกันต่อนะครับแม่แม่แม่เอาพัดไหมเอาไหมเดินร้อนๆเนี่ยแม่ไม่เอาแต่หนูเอานี่ซื้อพัดดีกว่า15 บาท15 บาทเอาแบบไหนลูกเอาเล็กใหญ่ราคาเท่ากันเลยหรอจ้าเอาแบบนี้เอาสีเป็นไม่สีสีแม่ควรมีไว้อันนึงด้วยนะใช่เอาอันใหญ่ดีกว่าน้องฟิวพัดแล้วได้ลมหน่อยนี่คุณป้าเขาขายไม่แพงเลยนะครับอันละ15บาทนะครับเอาซื้อแม่บอกเอาอันนี้นะคะครับหนึ่งอันค่ะนี่โอ้โหเย็นสบายเนาะเหมือนมีพัดลมติดตัวเลยใช่แต่ว่าจะบริหารกล้ามแขนนิดนึงข้างในร้อนมากได้ได้ลมนี่ฟิวเคยเห็นแบบนี้ไหมนี่พี่คุณพี่เขาทำอยู่นี่เลยนะพี่ชาติน้ำตาลปั้นโบราณนะครับไม่ค่อยเห็นนะสมัยก่อนตอนพ่อเด็กๆชอบมากเลยแม่เนี่ยอย่างเงี้ยตามหน้าโรงเรียนเนี่ยโอ้โหยืนรอกันไปดีมันร้อนนะครับอันนี้ปั้นอะไรครับอันนี้อันนี้จะปั้นลูกกระรอกครับกระรอกนะฮะต้องไหวซาไม่ได้นี่เตาถ่านครับใช่ครับเป็นเตาถ่านครับถ้าเราใช้เตาแก๊สมันก็ไม่ใช่ของโบราณครับเข้าใจเลยใช่ครับทำคล่องมากเลยนะครับเนี่ยทำมากี่ปีแล้วพี่25ฮะอ๋อ25ก็เสร็จอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ครับโอ้โหฝีมือมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแม่ซื้อให้พ่อกระลอกตัวที่พี่ปั้นเมื่อกี้ราคาไม่ได้แพงเลย20 บาทนะครับ
แล้วก็สวยมากแล้วก็ทำได้ไวมากนะครับนี่เลยอันนี้แบบหาดูยากมากเลยนะพี่ไม่ค่อยเจอแล้วนะยุคสมัยเนี้ยน้อยแล้วน้อยใช่ฮะมันอาชีพนี้มันก็จะเป็นกลายเป็นอดีตไปนะครับครับจางหายไปนะพี่นะใช่ใช่ครับมันไม่ได้เก่งทุกคนครับอาชีพนี้มันครับมันน้อยคนที่จะทำได้ครับผมเอาละได้มาแล้ว1อันนะครับนี่เลยนะครับอ่ะมาเจอแล้วก็อุดหนุนกันนะครับมันหนูมั้ยฮะกระลอกอ่ะตัวจะไปเลี้ยงเหรอนี่เอากระลอกไปเลี้ยงนี่เลยนะอุ๊ยร้อนๆเลยใช่ครับสวยมากนะมันเป็นงานฝีมือด้วยนะใช่คุณลุงเขาบอกว่าเขาทำมา25ปีแล้วอาชีพนี้นะครับถือว่าดีมากใครผ่านมาก็ลองแวะมาอุดหนุนกันดูนะครับใช่แล้วตอนนี้นะคะเราก็ข้ามสะพานไปที่หมู่บ้านองอ่างไปเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ๋อเขาจะแบ่งเป็นซอยอันนี้องอ่างซอยหนึ่งหยอดเหรียญได้แต่หยอดใจลุงไม่ได้เพราะใจนี่ใจให้เมียหมดแล้วอุ้ยแหมลุงหวานเกี๊ยบเลยไอเนี่ยเขาเรียกตุ๊กตับเวลาแฟนพูดออกมาแล้วบ่นออกมาแล้วโชว์อย่างเงี้ยอย่างนี้แฟนจะหนีหมดหนีไปอยู่ในใจเธอไงอุ้ยอันนี้คือตุ๊กตับตุ๊กตับครับผมอันนี้ข้าวหมากถ้าหมดหวานเติมข้าวหมากได้ถ้าหมดใจลุงเติมไม่ได้เพราะใจให้เมียไปแล้วผมจอกรายการปัญญาตลาดแตกครับผมนี่อันนี้หากินยากนะแม่สิบกว่าปีนะลูกคุณลุงเขาหวานเจี๊ยบเลยอ่ะฉันโดนโยมเสียบไม้แต่ไม่ได้เสียบรักนะเจ้าแต่กะละแมนี่ลุงอร่อยนะแต่ลุงไม่ได้ใส่แป้งนะกะละแมลุงใส่ใจวะถ้าว่าไงสาวจักรยานข้างหลังยางแห้งนะยางแห้งนะยางไม่เปียกนะเฮ้ยแต่อันนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแม่ที่หยอดเหรียญแล้วผมนะอร่อยนี่นี่งาจับมีหนุ่มอันนี้เราทำเองนะอันเท่าไหร่คะ2อัน25นี่ไงมันนิ่มโอ้งอยเลยต้องอยู่ที่เขาแบบหยอดไปแล้วก็หมุนมันจะได้เท่าไหร่นั่นแหละใช่2อัน25ไม่ใช่ยังมีอยู่ในตัวเล็กนี่ลูกเด็กไป60ปีเนี่ยกินเสร็จแล้วได้ไม่แดงอ๋อไอ้เล็กเกิดไม่ทันแม่เขาเกิดทันไอ้มีไอติมสายใหม่ไอติมใบแดงเนาะสมัยเราอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยคุณลุงอันนี้ยุ้ย25นี่สามารถหลอกเด็กนะเนี่ยหลอกเด็กไปอะไรอย่าไปหลอกใจน้องนะใส่ถุงมั้ยลูกใช่ค่ะทำไมใส่ถุงก็ใส่ใจลุงไว้ในจ๊อบยอดไม่ได้เยอะเมียลุงด่าคุณป้าแถวนี้เหรอแถวนนท์กันเหรอลูกอยู่สุขสวัสดิ์ครับโอ้ไกลนะแต่คงไม่ไกลใจน้องหรอกขอบคุณครับคุณลุงนี่คุณลุงน่ารักมากเลยนะครับผ่านมาลองแวะมาร้านคุณลุงได้ดูใน YouTube ใน TikTok ได้ครับครับผมขอบคุณครับครับนี่เลยนะฮะคุณลุงเขาหวานเจี๊ยบเลยอ่ะฟิลไปไหนก็ยอดตลอดใช่ครับหมดหวานแต่ลุงไม่หมดอะไรอย่างไม่หมดใจ ก๋วยเตี๋ยวบ้านโอ่งไปตกใจหวานน้อยฮะไปโน้ตสาวด้วยวิ อันนี้เสียงคุณลุงเหรอครับเสียงเขาครับอ้าวเหรอโอ้โหเขาทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยกินข้าวได้ครับกินข้าวได้ด้วยผมเห็นกินเงินด้วยนี่กินสาวได้ด้วยกินสาวได้ด้วยเฮ้ยไปกับบ้านกันแต่แม่ใส่คุณเบียร์ยี่สิบขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับไหนน้องฟิลนอกจากเขากินข้าวได้เขาบอกเขากินเงินได้ด้วยนะนี่เลยนะออนด้วยเหรอพอแล้วน้องหน่อยน้องกลัวน้องกลัวซะแล้วพิวนี่เลยนะคุณลุงก็อยู่ตรงบ้านโอ่งซอย4ใช่ไหมฮะประจำตรงนี้เลยหรือเปล่าครับเกิดที่นี่เลยครับอ๋อโอเคทำมาพันกว่าตัวแล้วครับตกออกไปเนี่ยนะฮะตัวเล็กๆนะครับใช่ครับบังคับง่ายดีนะเนี่ยน้องฟิวลองเล่นดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องเรียนรู้ก่อนอ๋อต้องเรียนรู้ก่อนเหรอครับใช่เดี๋ยวไม่เป็นไรจะจับได้จะต้องเดินก็ไม่ได้ต้องเรียนรู้ก่อนอ๋อเพราะว่าเราคนเราแบกประสาทไม่ได้คือเล่นไม่ได้ไงอ๋อครับผมแบกประสาทน้อยคนนะที่จะเล่นหุ่นสายได้ครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะหุ่นสายนะหุ่นสายหุ่นสายตัวแรกในไทยเลยนะเนี่ยนะครับออกรายการตั้งเยอะอยู่ใน YouTube อยู่ใน TikTok ครับผมกระดาษที่กระดาษอันนี้เป็นกระดาษกระดาษที่นี่ตัวนี้ตัวแรกๆเนี่ย30ปีแล้วเนี่ยอ๋อทำขายอยู่เป็นไม้นะครับอันนี้มันอัปเดตแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วตอนเป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้ผมก็เห็นในรายการเขาออกกันเยอะมากเลยนะใช่ใช่ครับผมใช่ใช่ผมเองครับครับนี่เลยนะลองยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับฟิวแน่เฮ้ยพอแล้วกลับก่อนแล้วกลับก่อนแล้วได้ครับขอบคุณครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฟิวใช่เพิ่งเคยเห็นใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นสายคุณลุงบอกเมื่อกี้นะไปเดี๋ยวเดินดูต่อดีกว่านะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะน้องฟิวบอกเจออะไรคะเจอเหมือนแบบเป็นซองรับทุกคนแล้วคือสวยมากเป็นซอยลับเลยเหรอลับไหมลับดิ
เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะก็สวยดีนะบรรยากาศดีนะนี่อย่างเงี้ยอยากดูอะไรครับเมื่อกี้นี่ร้านนี้ทุกคนดูโอ้โหแต่งสวยมากอันนี้จะเป็นเหมือนซอยแยกออกมาอีกทีนึงเนาะใช่ก็มีร้านลงร้านน้ำอะไรอย่างงี้แล้วขายเสื้อผ้าผ้าคลุมต่างๆได้ค่ะได้ค่ะมีทุกคนมีกระเป๋าด้วยน้องฟิวว่ามันอันเนี้ยหมอบน้องฟิวมากนะเฮ้ยฟิวเข้ามาไม่ใช่เดี๋ยวชุดที่เขามีอยู่ที่บ้านอะลาคือสตันเมื่อกี้กำลังงงว่าเอ๊ะพ่อไปดูที่ไหนมาผิดคนละอันนี้ก็เหมือนไปคาเฟ่นะใช่ไหมมีร้านไอศครีมด้วยเหมือนแบบเดินมาร้อนๆมาพักทานได้นะครับใช่แต่เหมือนน้องก็จะทะลุไปไหนไม่ได้ไม่เหมือนเป็นร้านอาหารใช่ต้องเดินออกเลยอ่ะได้ครับก็พามาดูประมาณนี้ว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วก็พวกเสื้อผ้าแล้วก็ของแบบของใช้ตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ่ะได้อะไรอ่ะของใช้ตุ้งติ้งสับไหนวะเนี่ยแหวนสร้อยไงอันนี้คือซอยลับใช่ไหมลูกลับแล้วเพราะว่าร้านเขายังเปิดยังไม่ครบเลยใช่ขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะครับขอบคุณครับครับไปเมื่อกี้เจอน้องเอฟซีด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าซอยลับใช่ไหมฟิลตั้งชื่อให้ใช่ซอยลับแหละน่าจะเป็นซอยลับปั้นดินด้วยปั้นดินปั้นถ้วยขายเยอะแยะเลยนะของฝากก็มีนะแม่ใช่โหนี่ร้านขนมอีกแล้วอุ้ยเป็นทรงเหมือนไอติมเลยอ่ะไหนฮะเป็นโคนเหรอเป็นมือเล็กเนี่ยนะเขาก็ตกขายยังไงเนี่ยชิ้นละ25บาทค่ะน้องฟิวอันนี้มันคืออะไรอ่ะคะอันนั้นก็เป็นแอลมอนด์คุกกี้ค่ะนี่แหละรสแมงมันแล้วก็อันนี้จะเป็นคุกกี้พาเมซานชีสแล้วก็อันนี้ชีสพายมีไส้ข้างในแล้วก็มือแล็กพี่บอกเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะคุณพี่ก็บอกว่าชิ้นละ25บาทใช่ไหมฮะรวมในตู้นั้นด้วยป่ะฮะอันนี้ด้วยป่ะตาเราดีฟิวนั่นแม่พี่ก็บอกขายนะตัวละ500เอาไหนลูกมาทางเดินลูกอันนี้จะเป็นรสราสเบอร์รี่ครีมชีสครับมีรสอะไรบ้างคะมีอันนู้นช็อกโกแลตครับเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ไวช็อกมะพร้าวราสเบอร์รี่ครีมชีสแล้วก็อันนี้จะเป็นคุกกี้พาเมซานชีสโอ้โหฟิวชิ้นละ25 8 3 1นะครับเบอร์รี่1แล้วก็สตรอเบอร์รี่มี4อัน100หยิบอีกอันนึงลูกชีสอ่ะขอบคุณครับนี่เลยนะฮะก็ได้มาแล้วนะครับอีก4ชิ้นนะครับใช่แล้วร้านนี้เขาจัดร้านสวยนะแม่เนาะดูแล้วแบบดูน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นร้านขายงานไม้นะนะฝั่งนี้ไปไหนเหมือนแบบท่าเรือโป๊เรือแม่ขนมไข่ปลาเราเคยกินไหมแม่ขนมไข่ปลาขายเล็ก30ใหญ่50ครับขออนุญาตนะครับ2กล่อง50มีคู่ไปเลยพร้อมทานแล้วก็แยกมะพร้าวไปคู่เองอันนี้ทำจากอะไรครับทำจากเนื้อตาลเลยอ๋อสีขาวจับเผือกนะครับดั้งเดิมจากผู้เผือกเรียกขนมปูปลาสีเหลืองเรียกขนมไข่ปลาครับผมดูน่าทานมากเลยใช่ขอบคุณครับได้มาแล้วนะตามูตามีมากเนาะน่าทานนะครับอันนี้ของที่พี่ฟิล์มชอบใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาซื้อไปแล้วใช่ขอตังค์แม่ไปเมื่อเช้าจ้าจ๋าขนมหวานเกาะเกร็ดนะครับอันนี้อะไรอ่ะมัทฉามากมัทฉามากสวยมากเห็นเหมือนประกัดเลยนี่ปลาทองปลาทองอ่ะนี่คุณพี่อมยิ้มเลยประกัดไหนอะน้องปลาทองค่ะไม่เคยเห็นอันนั้นก็ไม่เคยเห็นสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ที่ร้านนะคะจะอะแดปเองเป็นขนมไทยประยุกต์ตัวนี้จะเป็นขนมโบราณค่ะครับแต่ว่าคนทำน้อยหินใส่ให้ค่ะเดี๋ยวหยิบถ่ายให้ลองดูแม่มาเดี๋ยวลองซื้อไปทานหน่อยนะครับแม่เอาอันนี้ชิ้นนึงนะเราเอาไปดูนะครับทองอินทองอินทานินค่ะแล้วก็มัทฉามากนะครับได้น่ารักจังคนนี้คนหนึ่งคนนี้คนหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้ละกันเฮ้ย
นี่หินฝนทองเนี่ยไม่ขุ่นสีดำจะเป็นออริจินอลค่ะใส่ผงถ่านนี่แวะแทบทุกร้านเลยใช่ของเราแบบที่มือเป็นขนมหวานมันทางของเราทางของเราโอเคใครชอบขนมหวานก็มาตอบโจทย์นะคะขนมหวานค่อนข้างเยอะแต่เราอันนี้ที่เราซื้อคือแบบไม่เคยเห็นไม่เคยกินอันนี้น่ารักแม่เดือนบอกว่าตอนนี้มาเจอข้าวตังสวยนะครับมันจะมีข้าวหอมมะลิกับข้าวแรสเบอร์รี่อะค่ะมีสองแบบแต่ว่ารสชาติเดียวกันสวยมากเลยนะครับแล้วก็ต้องซื้อไปทานด้วยใช่ใช่ครับรับด้วยครับเนี่ยคือเขาจัดสวยมากเลยนะแม่อันนี้คือเป็นข้าวหอมฝั่งโน้นเป็นไรเบอร์รี่สีแบบสีแบบเข้มๆหน่อยนะเป็นไรเบอร์รี่เป็นข้าวหอมนะครับใช่ค่ะแล้วเขาจัดแบบสวยมากแม่ร้านนี้ใช่ขอบคุณครับงานนี้หวานเจี๊ยบอีกแล้วฟิวใช่น้ำตาลไม่ขึ้นให้รู้ไปแม่เดินดีๆเดี๋ยวถือไปเพื่อนชนนี่แตกหมดเลยนะไม่เป็นไรอยู่ในถุงได้ร้านนู้นชิมได้นะคะลูกชุบก็มีนะร้านจ๋าขอหัวทองมาหน่อยนะครับนี่เลยนะฮะข้างบนเป็นแท่เผือกครับข้างล่างเป็นมันม่วงทานดีเราเช่นได้จ๋าทำพร้อมกันนะครับเริ่มเลยได้ครับผมร้านจ๋าจ๋าเขาอวดความมาหน่อยอันนี้อันนี้หนูเนี่ยอันนี้ทุกประตาอยู่ในมือลุงเนี่ยดีเราเช่นนะเผือกมันม่วงโอ้โหแม่เริ่มเลยไม่ได้หวานมากอร่อยอย่าเดินหนีนะอย่าเดินหนีดีเราเช่นนะอย่าให้ทุกคนดีเราเช่นดีเราเช่นทุกประตาเผือกข้างบนกำลังมันม่วงดีเราเช่นนะเริ่มเลยอร่อยใช่ไหมแม่ทีละชิ้นนะลุงให้ชิมลุงเป็นเจ้าของร้านนะมันม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่นปลูกในไทยทานทีละชิ้นกำลังเผือกเริ่มเลยครับผมกล่องละ40ค่ะ3กล่อง110ทุก3กล่องได้10บาทพอเรามาจิ๋วอันนี้กินไปเมื่อกี้หนูกำลังนึกอยู่ว่ามันเหมือนอะไรสักอย่างคืออยากจะบอกว่าเขาไม่ได้หวานมากแล้วอร่อยนุ่มแน่นนะครับอร่อยจริงโดนอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วครับอร่อยอร่อยฮะมีภาพอยู่ตามไม้ภาพนะแล้วจ๋าก็ถ่ายลูกสาวก็ถ่ายครับส่งมาชั่วมีงานตรงนี้ครับแล้วจ๋าขนมหวานกรอกเกล็ดนะครับกล่องละ40นะคะตอนนี้แม่เดือนก็ซื้อมาอีกแล้วนะครับได้นี่แล้วนะน่ารักมากเลยเขารวมให้นี่เลยกระปุกกระปิกนะฮะคอนโดขนมหวานไปเดี๋ยวได้ดูกันต่อนะครับไปปิ้งปักโคมอ้าวน้องฟิวมะขามจิ๊บจ๊าบก็มาโอ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากมะขามค่ะมีไฟตอนนี้เราเดินมาเจอร้านหมูสเต๊ะนะครับของคุณแม่นะคะขนมไทยโบราณชอบพวงค่ะแล้วก็หมูสเต๊ะจ้าร้อนๆเลยค่ะเข้ามาหยิบเรื่องกันก่อนได้ค่ะเป็นน้ำดอกมะลิอัญชันใบเตยสดสวยมากที่เห็นเลยค่ะอันนี้ขนมไทยโบราณเรียกว่าช่อม่วงค่ะแป้งจะหอมนุ่มมีไส้ข้างในจ้าหยิบเรื่องกันก่อนได้จ้าทำสดใหม่เลยนะคะสวยมากผมฟิวบอกว่าจะทำอะไรคะชุดเท่าไหร่คะ60บาทจ้า60บาทเราชุดหนึ่งค่ะกล่องนะคะได้ค่ะทำสดใหม่เลยค่ะเป็นน้ำมะลิอัญชันแล้วก็ใบเตยสดค่ะตอนนี้เดินมาได้พักหนึ่งนะคะดูของเต็มไม้เต็มมือเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบขนมมาขนมโบราณกล้วยปิ้งใดๆกล้วยปิ้งมันปิ้งครับแล้วก็มีแฮงเดินนะคะมีแฮงเดินด้วยคุณลุงบอกอย่าส่องก่อนส่องกาแฟสดชื่นด้านในได้เลยนะนี่อันนี้ก็ขนมหวานขนมโบราณคือเยอะนะใช่กาแฟสดชื่นด้านในได้เลยนะคะไปกันต่อค่ะทุกคน let's go สดใหม่ทุกขุมหอมนุ่มหวานน้อยคือเดินไปเดินมาได้แบบกลิ่นหอมมากแล้วมันเยาว์ยวนชวนพาเข้าร้านอะไรน้องเปียวบ่นอะไรคะเขาบอกเขาอยากกินตลอดทางเลยกลิ่นมันหอมมาก
พูดง่ายๆเขาอยากนั่งเรือแล้วนะเนี่ยใช่คือตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่ปากทางนะทางก็ไกลพอสมควรนะครับสองข้างทางไหนจะมีร้านขายของนะครับคือเยอะมากเลยนะเดินไปเดินมานะตอนนี้เราเจอน้ำพริกมะขามปูเค็มนะครับเมื่อกี้ลองชิมแล้วแม่อร่อยมากอืมกินกับข้าวสวยร้อนๆนะหมดเป็นหม้อเอาไหนถูกต้องอันเล็กอันใหญ่อันไหนครับพี่อันนี้เหรอเมื่อกี้ที่ชิมอ่ะจาก50บาทอันนี้100ค่ะอยู่ได้กี่วันครับอ๋ออยู่ได้เป็นเดือนเลยทานไม่หมดก็เข้าตู้เย็นไว้ได้ค่ะครับเอากระปุกนึงครับแม่ลองชิมดูอร่อยมากเขาบอกเลยนี่เลยนะฮะหูแบบแรกจะเดินเลยแล้วนะพ่อแวะพ่ออึ๊บอย่างนี้ใช่ของคุ้นเคยไงแล้วอยากจะบอกว่าอร่อยจริงแม่อร่อยแบบอย่างนี้เลยนิ้วโป้งให้เลยนะครับตอนนี้เต็มมือหมดละเต็มมือหมดละอันนี้จะเป็นอะไรกระถูต้มเค็มค่ะโอ้กระถูต้มเค็มนะครับอันนี้ของหาทานยากนะแถวนี้นะพี่เนาะมีร้านเดียวใช่ไหมฮะนี่เลยมาถึงโซนนี้นะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนมาเป็นเหมือนตลาดชุมชนแล้วอ่ะแม่มีผักมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยขายเนาะใช่แต่ตอนนี้ที่พ่อเห็นนะข้าวเมาดูแม่ทำหน้าจะกินไหมพ่อกินก็อยากกินอยากกินข้าวเมาทอดนนแม่มาเท่าไหร่คะ30 บาทชุดนึงค่ะข้าวเมาทอดนะครับโหน่าทานมากเลยไม่ค่อยเจอแล้วนะข้าวเมาช่วงหลังๆอ่ะเหมือนจางหายไปละนี่ชุดเท่าไหร่แม่30 30บาทนะครับข้าวเมากรอบนอกนุ่มในอันนี้เดี๋ยวเราซื้อไปแล้วไปนั่งทานกันบนเรือนะครับไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับไปนี่แหละเยอะๆใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะแม่โอ้ยังอีกไกลทางยาวไกลนี่แม่ไม่ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยฝักบัวฝักบัวใช่ไหมครับฝักกระถิ่นฝักต่างจะไปรู้เหรอไม่ได้ของวันแม่บอกได้ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยใช่กล้ามขึ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดินดูกันนะครับข้างในจะเป็นพวกผักเดินดูก่อนนะแม่นะมาแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะของเล่นหนูลูกของเล่นลูกเฮ้ยพี่เอาไว้เอาไว้หลอกแมวที่บ้านได้ไหมร้านจะวิ่งได้20 บาทแล้วค่ะนี่เอาอะไรคะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาไปเล่นกับแมวที่บ้านเราอ่ะลูกเล่นกับเสือมีอะไรสิพูดถึงเสือนะเฮ้ยเหมือนอยู่นะอ่ะเอามา1ตัวครับสีชมพูค่ะเอาสีชมพูด้วยใช่หนูแล้วสมมติถ้าแมวเราอ่ะเห็นหนูจริงๆจะทำไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โดนหนูกัดเลยเด็กแม่น่าเกลียดจังเลยได้มาแล้วนะครับนี่ก็ไม่เว้นเอาของเล่นไปฝากแมวนะแม่นะให้แมวอะไรจับจะบอกว่าที่เนี่ยเดินมาเป็นทางตรงคือยาวมากเรายังไม่รู้แล้วขากลับเราจะกลับยังไงเนี่ยก็น่าจะวนหรอกลับทางเดิมครับอ้าวหรอครับ50เมตรถ้าวนนะ5กิโลก็6กิโลแล้วมันจบตรงไหนอีกวัดนึงครับ250เมตรแล้วก็กลับอันนี้คือจะมีเดินแบบนี้ตลอดเลยมันเป็นส่วนแล้วอ๋อไม่ได้ครับกลับทางเดิมก็คือเดินกลับทางเดิมโอเคไปอ่ะคือ6โลครับครับครับไปงั้นเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรอีกคุ้มไข่สี่ค่ะไข่เค็มไข่เค็มมาดอกไม้ทอดค่ะของหายเยอะมากบอกเลยใช่แต่ที่รู้ตอนเดินมาเนี่ยสนุกนะแต่ตอนเดินกลับเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยใช่ตอนนั้นเริ่มคึ้มไปแล้วไม่แน่ฝนอาจจะตกหรือเปล่าที่จริงอ่ะแม่นึกว่าเดินสามารถเดินอ้อมได้แต่เขาบอกว่ามันไกลมากเขาบอกว่าเดินทางไหนกลับทางนั้นใช่เราก็ซื้อของซะเยอะแยะเลยเราต้องกลับทางเดิมตอนนี้นะหลังจากที่เดินมาร่วมชั่วโมงนะครับเราก็ได้ของกลับมาเยอะแยะมากเลยนะครับนี่เลยเต็มโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาทานกันนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือตอนแรกบอกว่าจะนั่งเรือเที่ยวแต่ปัญหาเราคือเรือเขาออกรอบแรกก็คือ11โมงแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงบ่าย uh-huh. แล้วตอนนี้มันยังไม่บ่ายไงแม่นี่มันเที่ยงใช่ถ้าเกิดเรารอเรือก็อีกตั้งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าโน่นแล้วทีเนี้ยปัญหาของเราก็คือแดดฝนรวมกันฝนจะตกก็ดีแดดไม่เท่าไหร่อ่ะดีฝนนี่แหละนั่นคือปัญหาใหญ่นะครับใช่ตอนนี้เราก็มานั่งทานน้ำนะตอนนี้ทางน้ำแล้วใช่มั้ยฟิวใช่มีบลูเลมอนมีแดงมะนาวโซดาแล้วมีพิงค์บอมเอ้ยพีช
พิงบอมพิงบอมคืออะไรสีมูแม่ไม่ไหวกับพิงบอมละก็ตรงร้านที่เรามานั่งเนี่ยแม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันโปร่งสบายก็อยู่ในซอยคล้ายๆคาเฟ่มีอาหารตามสั่งด้วยนะใช่ครับแต่เหมือนยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้ไม้ยังตรงกองอยู่เลยมาอันนี้ยังจะกรอบอยู่ไหมผักกรอบเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจริงอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เดินร่วมๆชั่วโมงนะร่วมๆ2นี่จะเที่ยงแล้วนะพ่อใช่เหรอใช่ค่ะอีก10นาทีเองนะเรามาถึงเนี่ย10โมงตอนนี้หนูชิมจนอิ่มแล้วไม่ได้กินนะชิมคือร้านที่เนี่ยเขาจะให้เราชิมก่อนเดินไปแล้วชิมไม่ซื้อก็ไม่ว่าไปชิมก่อนเลยชิมไม่ถูกใจเลยถูกใจก็ให้ซื้อถ้าไอ้ผักทอดเนี่ยให้ชิมทุกอย่างเลยนะจนกว่าเขาจะตักเสร็จอ่ะแม่ก็จริงๆข้าวโพดทานข้าวโพดทานเงินนั่นแหละแต่ก็อร่อยไงพอเราชิมของเขาเสร็จใช่ไหมถ้าคิดว่าอร่อยเราก็ควรซื้อเลยใช่ครับอย่างน้อยๆก็เป็นกำลังใจกับพี่ๆป้าๆเขานะว่าแบบเฮ้ยเราช่วยหนุนสินค้าในชุมชนนะครับทำให้เขามีรายได้นะครับแล้วก็มีกำลังใจทำของมาขายเนาะปันนะคะกะละแมยังก็ได้ไม่ใช่กะละแมมันเหมือนเป็นแบบตังเมหนูเห็นในทิกตอกอยู่เห็นเกิดไม่ทันอย่างเมื่อก่อนอันระบาดเองเนี่ยที่เขาแบบดึงอย่างเงี้ยดึงออกมาแล้วก็เอาใบตองห่อให้อ่ะมันจะเป็นในนี่เว้ยมันจะเป็นกล่องแล้วหยอดเหรียญกล่องหลังรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หยอดเหรียญไอหยอดเหรียญแม่ไม่เคยแม่เคยซื้อแค่อันระบาดแค่นั้นเองไม่พอหยอดเหรียญถ้าได้เยอะมันจะยาวเขาวัดนั่นแหละแต่หยอดเหรียญไม่เคยเขาหยอดเหรียญใช่ไหมแล้วก็หมุนติวแล้วก็ดึงใช่แม่เคยแต่ซื้อแบบเลยไงฮะยังกรอบอยู่นะเหรออืมลุยกันต่อนะครับใจพ่ออ่ะพ่ออยากนั่งเรือเพราะว่ามาเกาะเกร็ดแล้วมันต้องได้นั่งเรือไงแม่งั้นเราชิมอันนี้ให้เสร็จแล้วเรานั่งเรือจะได้แบบเพลินๆไม่ต้องมาแบบเสียเวลามาชิมเราก็ได้มองสองข้างทางไงได้ขอกินก่อนนะอันนี้กล้วยไม้ตั้งใจมากเลยแม่กรอบเลยโอ้โหกรอบอยู่เลยถูกใจเขาไอ้ติวถูกใจเขาเว้ยขอนั่งก่อนเหนื่อยมาแม่เดิมบอกว่าเดี๋ยวขอชิมขนมนี่หน่อยนะถ้าจำไม่ผิดกล่องละ60ป่ะแม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะชอบม่วงป่ะใช่รสชาติกินครั้งแรกมันหอมหอมใบเตยนะฮะแป้งมันนุ่มๆใช่เนาะบอกไม่ถูกอ่ะใช่มันหอมงาเขาใส่งาไหมพ่อไม่รู้เหมือนกันครับผมตอนนี้นะเราก็ไปเดินตะลุยกินด้านในมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ของกลับมาเยอะแยะนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวแบ่งพี่ฟิล์มเอาไว้ทานกับเพื่อนๆด้วยนะวันนี้เราจะนำเสนอโอ้โหอันนี้กินได้เหรอเอามาตะลุยกินนะลูกไม่ได้มาซื้อของเล่นให้แมวมาอวดพี่ฟิล์มประเด็นคืออายุเท่าไหร่แล้วแค่นั้นแหละดูดิซื้อมาให้แมวเขามันเล่นยังไงลูกอะดีดีดีให้แมวไล่อย่างเงี้ยเหรอดีดีดูภูมิใจจังเดี๋ยวแบ่งขนมให้พี่ฟิล์มแม่เพราะเดี๋ยวเราต้องไปล่องเรือกันต่อนะครับล่องเรือไปไหนแถวนี้แหละรอบเกาะรอบเกาะนี่แหละวัดดอใช่คนละ90บาทนะครับอ่ะแม่แบ่งขนมให้พี่ฟิล์มไปแล้วเอาไปกินกับเพื่อนๆด้วยชอบก็ไปอ่ะแบ่งไปแยกแบ่งไปเลยอ่ะแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยพี่บอกอุ้ยอันนั้นของหนูไม่มีใครสนใจหนูเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปแมวที่บ้านเราสนใจไม่ต้องกลัวมาแบ่งไว้กินกันสีม่วงคืออะไรนะบลูเบอร์รี่ได้เอาช็อกโกแลตกับบลูเบอร์รี่ขนมไข่ปลาอร่อยนะว่าไม่ได้เอาไข่ปลาอร่อยอ่ะฟิวชิมยังลองชิมมาดิไม่เป็นไรเราให้พี่เราเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มแบ่งไว้ทานนะครับคือเราซื้อมาเยอะมากนะอัลลัว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 เพราะว่ามีอันนี้แล้วมันเหมือนจะทานอร่อยได้อันนี้ช่วงแบ่งของกินกันนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราไปนั่งกินบนเรือแล้วก็กลับไปทานที่บ้านด้วยนะครับตอมลี่แลกกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยโยกเลือกเลยอุ๊ยร้องอุ๊ยอุ๊ยแล้วฝั่งนี้อ่ะแม่ฝั่งนี้พี่ฟิล์มไม่เอาน้ำพริกไงน้ำพริกไม่ให้ของพ่อพี่มาขาวไม่เป็นไรนะที่ห่อเดี๋ยวไปซื้อข้าวมากินกับน้ำพริกได้ที่ไข่ได้ที่ห้องกินได้ย่อยเยยอ่ะไปเรียบอันนั้นไม่ได้ให้นะนั้นเอากลับบ้านอันนี้ด้วยเดี๋ยวกลับไปทานนะครับบนเรือพี่ฟิล์มไม่ได้ไปนี่แผนกอะไรนั่งเฝ้าของเหรอให้เพื่อนไปเก็บมันจนเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นลมคนอ่อนแอก็แพ้ไปอ่ะนะเอาเล็กไหมอ่ะ
โดนยึดของพี่อื่นแล้วเอาได้ให้พี่บีมติ๋วฮูด้วยเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่15บาทดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งเป็นข้าราชการครับแล้วก็อาศัยอยู่ท้ายก่อนนะครับความที่เก่งเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเยอะมากครับก็เลยเอากล้วยในสวนตัวเองเนี่ยให้คุณย่าย่างแล้วก็ขี่จักรยานมาขายกล้วยที่ใช้เนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิออกอันนี้ทำอะไรกันอยู่ป่ะคะเนี่ยถ่ายคลิปกันอยู่ได้เลยครับคุณพี่ครับผมเหมือนกับเป็นสีสันนะฮะได้ฮะทีเนี้ยครับจะบอกว่ากล้วยมะลิออกเนี่ยเขาจะงามที่สุดก็คือบนดินตะกอต้องยอมรับว่าเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นเมืองน้ำท่วมพอได้ออกกล้องพูดไม่หยุดเลยนะได้ครับพี่เอาบทสรุปดีกว่าฮะครับถุงนึงมัน50บาทเก่งจะได้กำไร5บาทเงินที่ได้เนี่ยเก่งเอาไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวครับนะครับอยากจะให้ลองเมตตาสักถุงนึงได้ยืนยันว่าอร่อยแล้วก็ร้อนๆนะครับได้เลยครับบ้านผมก็เลี้ยงแมวพี่รักเขามากพี่เป็นพี่อะหมาแมวแต่พวกเขาอะมนุษย์อ๋อรักเขามากได้พี่ยืนนะครับไม่เป็นไรครับผมได้ครับมาเดี๋ยวชื่อหนูนะถ้าคู่หนึ่งคงดีใจเพราะมันอร่อยจนเกินห้ามใจจริงๆนะครับผมจะบอกพี่ผมเป็นเบาหวานกินมากไม่ได้คำว่าเบาหวานคือเขาให้ควบคุมแต่ไม่ใช่ให้เลิกใช่ของพี่ตอบโจทย์ได้เก็บเข้าตู้เย็นได้15วันได้ครับผมเดี๋ยวช่วยพี่ไปหนึ่งถุงนะครับขอบคุณครับเป็นที่รักนะครับเงินเยอะสุขภาพดีๆแล้วก็ดีครับขอบคุณครับมันต้องเป็นดารายังไงไม่รู้ได้ฮะตอนนี้นะเราก็ซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะไปนั่งเรือแล้วนะครับก็จะมีไหว้พระชิมช็อปแวะ3ที่นะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะเรือก็มาจอดเทียบแล้วนะครับใช่แม่มณีตั๋วก่อนลงเรือนะครับไม่ต้องรีบนะครับสองคนนั่งให้ทุกท่านนะครับระวังฉีดตั๋วก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้ขึ้นเรือแล้วนะครับนั่งข้างนี้นี่ไงยายมานั่งตรงนี้เอาขอกินเพียบไปกลับชั่วโมงกว่านะอยากทานอะไรเดี๋ยวเราก็หยิบมาทานแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากทานไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวถือว่านั่งเรือชมบรรยากาศไปละกันนะครับนั่งเรือเที่ยวชมรอบเกาะเกร็ดนะครับเรือของเรานะครับจะแวะจอดในท่านทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นวัดบางจากนะครับจุดที่2เป็นบ้านผ้าบาติกนะครับและจุดที่3จะเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผานะครับแต่ละจุดนั้นเราจะมีเวลาจอดแวะให้ท่านนะครับจุดละ20นาทีนะครับเดี๋ยวถึงจุดที่เรือของเราจะจอดเดี๋ยวเราจะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศดีมากตอนแรกเราเดินอยู่ด้านในโน่นนะใช่แม่วันแรกที่มาจอดก็คือวันบางจากนะครับอันนี้คือขอให้ขึ้นไปทำบุญนะครับก็ถือว่าดีนะจะมีกินก็แวะทำบุญได้ด้วยนะครับตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ได้ดอกไม้ทุเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟ้ากันนะครับใช่ก็ให้ว่าตรงนี้ก่อนแล้วก็ดอกไม้ค่อยให้ทั้งหมดค่ะได้ครับมาเดี๋ยวต่อไปก็จะติดทองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับบ้านบาติกนะครับแม่เรือยังไม่ทันดับเลยฟิลพร้อมมากอยากเป็นเด็กศิลปะโชว์ก็เป็นฟิลลิ่งในการระบายไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับมาตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในเขาบอกเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์นะครับมาดูกันค่ะน้องฟิลอุ้ยหมวกสวยฟิลเป็นฟิลเหมือนมัดย้อมได้ใช่ลองใส่ได้นะคะตักเครื่องได้ค่ะสวยมากเลยแม่ตักรีดได้ค่ะเอาแล้วนี่แม่จะมีเปอร์เซ็นต์เลยนะกระเป๋าก็มีสวยนะหมวกสีสันสดใสมากเลยฟิลสีฟูสีเขียวบางประกอบอ่ะฮะมีคนนำเนอหนูเฮ้ยมีเป่าช้างด้วยแม่นี่ราคาใบละ140แม่ไม่ได้แพงเลยนะทำเองไงใช่ครับเจออะไรฮะเป็นฟิลเหมือนผ้าต่อใช่ไหมแล้วก็มีแบบลูกปัดมีเสื้อของนี้ก็มีไปทะเลสีน้ำทะเลยังไงฟิวนี่มัดย้อมแม่
สวยมากพกหัวเธอผ้าชนะใช่ไหมไม่พกหัวชอบตัวนี้จังเลยก็ได้นะไม่เงียบเลยแม่ตาโตใส่ละเก้ละเก้ใส่สบายไงถามพี่ดูอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ฮะ250ค่ะ250บาทไซส์ใหญ่มากนำไปซักรีดได้นะคะสีไม่ตกอ่ามีหลายไซส์แต่ชอบสีนั้นน่ะลองสวมได้ค่ะมันจะตัวใหญ่ๆเลยนะถ้าแขนยาวเขาก็จะใส่แบบโอเวอร์ไซส์ครับสบายสบายหน่อยสีมันตกไหมครับเสื้อไม่ตกค่ะนำไปซักเครื่องได้ค่ะตัวนี้เอาตัวนี้เลยอ่ะบอกพี่เขาเลยเอาตัวนี้ค่ะ120ค่ะได้จ่าดึงออกมาได้เลยอ่ะไปชำระเงินนะครับเบลมีอันนี้ด้วยนะพ่อกระเป๋าครับชิ้นมัดผมอ๋อเขาดูหน่อยแม่ชิ้นมัดผมค่ะทำจากผ้ามัดย้อมเหมือนกันค่ะแต่ถ้าชอบไปไหนเปิดดูได้เลยชิ้นเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าซื้ออย่างใช่179ค่ะมีตรงติ้งด้วยพี่ปุ๊กก็ทำเป็นปุ๊กไปเรียนเลยเอาไหนไม่เอาเอาแซ่งเดียวโอเคได้แล้วนะครับน้องฟิวก็ได้นี่ใช่เมื่อกี้น้องฟิวเห็นเขาบอกว่ามีแบบทำเองด้วยเป็น DIY ใช่ไหมลูกใช่อ๋อนี่ชุด DIY แล้วก็มีน้ำยาเคลือบให้ทำเสร็จแล้วจะประมาณนี้อ๋อสวยนะครับอ่ะโอเคน้องฟิวก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะก็ได้เสื้อมา1ตัวนะครับสบายใจละก็ดีสีมันราคาแล้วปุ๊บสดใสสดใสมากใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานีต่อไปกันนะครับค่ะโอเคน้องฟิวมานั่งเรือเล่นชิวๆดีถือซะว่านั่งย่อยแต่ว่าที่สุดท้ายเราไม่ได้ลงนะคะเพราะเหมือนเขาต้องเดินไปอีกแบบเรือเขาไม่ได้รอก็ถ้าลงแล้วก็ลงเลยแล้วก็เดินกลับเองใช่แม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยแม่รอหนุนได้หมดแรงหมดแรงกะว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต่ออีกรอบหิวข้าวร้านเดิมมาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้นะตะลุยกินเกาะเกร็ดครับก็ได้ของกลับมาเยอะแยะแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้ชิมเพราะว่าใช่มันเดินแล้วมันเหนื่อยใช่แล้วบางส่วนเราก็ให้พี่ฟิล์มไปใช่ครับแต่ว่าเนี่ยดูของแม่ขอดูหน่อยนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเอาไปชิมที่บ้านแต่ก็ส่วนใหญ่นะก่อนจะซื้อเราก็ชิมใช่ไหมก็เป็นของที่อร่อยนะครับแล้วก็วันนี้ได้นั่งเรือด้วยก็ถือว่าสนุกสนานนะครับค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับตะลุยกินเกาะเกร็ดแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใหญ่พวกเราไปชิมที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย